อันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่19เดือนมกราคมปี2562วันนี้จะเป็นวันที่เราเป็นคอนแรกของปี2019ที่เราจะไปนะครับทุกคนคอนครั้งนี้ก็คือคอนสเตคิดนั่นเองนะครับคืออะไรเนี่ย คือมันเป็นตุ่มอะไรขึ้นมาอยู่ๆก็เป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็มีสิวขึ้นมานะทุกคนก่อนที่จะไปคอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันก่อนนะครับไปแบบรวดเร็วนะเราก็จะใช้2ตัวนี้ผสมกันนะครับเป็นเมเบอรีนซูเปอร์สเตย์นะครับแล้วก็เป็น Innisfree My Foundation นั่นเองนะฮะทุกคนก็เอา2อันนี้ผสมกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับรอบนี้เนี่ยคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปแต่พอใกล้ถึงวันแล้วแบบหลงน้องหนักมากก็เลยตัดสินใจไปนั่นเองนะข้องใจกับสิวมากๆเลยคือมาขึ้นอะไรวันนี้หลังจากนั้นเราก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะฮะจากคอลเลกชันนะ Lasting Perfection Concealer นั่นเองต่อไปเราก็จะมาลงเป็นบลัชนะครับบลัชที่เราจะลงวันนี้ก็คือของ Opil นะฮะเป็น Juicy Bang Blusher นะฮะมันจะเป็นเนื้อน้ำแบบนี้เลยนะจ๊ะค่อนข้างติดทนอยู่นะฮะก็คอนทัวร์ของเราวันนี้เราจะใช้เป็น Etude นะฮะ P101 Stick นั่นเองนะจ๊ะบลัชออนของ Samoon นะฮะหรือ The Same นั่นเองนะเจ้านางโทนี่มอลลี่นะครับคริสตันเบอร์ M08 นั่นเองนะจ๊ะเอตูดี้นะฮะอันนี้เป็น Look at my eye Cafe สีเบอร์ BR415 นั่นเองออพิวสกินนี่ดูโอมาสคาร่าเรียบร้อยนะคะกับส่วนของตา Too Cool For School Glossy Blaster Tint นะครับสีเบอร์12ครีโอนั่นเองนะครับ Root Hue Velvet เบอร์23นะครับอันนี้ทาทับไปเลยแล้วเราก็เอานิ้วเบนเราเลยขอเดี๋ยวเราขอไปแต่งตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคอนเสิร์ตกันนั่นเองนะจ๊ะคือตอนนี้เราก็ไปแต่งตัวมาแล้วนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปคอนกันดีกว่านะจ๊ะบ๊ายบายตอนนี้เราถึงเมืองทองแล้วทุกคนนี่ก็ทำจะข้ามไปฝั่งโน้นกระโดดก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปหลักบัตรก่อนนะเราซื้อบัตรต่อเขามาแล้วตอนนี้ก็หิวด้วยหุ่นได้พวกวะสวัสดีค่ะได้ครับเราจะโดนรถชนกันไหมเอ่ยพวกมาแรงพวกมาแรงก่อนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะจ๊ะทุกคนไปคนเราไปเอาบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะสองติ่มติ่มอกติ่มใจเดี๋ยวเราไปเดินตลาดนิดนึงแล้วก็หาของกินด้วยเพราะว่าเราหิววันนี้เรามีสมาชิกของเรามาด้วยนะเพื่อนเราย้อนไปดูในคอนของไฮไลท์ได้เรามาอยู่ด้วยกันเราวนกลับมาเจอกันอีกรอบนะรอบนี้มาแค่คนเดียวนะรอบนี้มาแค่ฝนคนทำงานหรอทำไมอ่ะมองไม่ค่อยกูมองไม่เห็นจังเลยอ่ะเห็นนี่มันไม่เคยมาตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นซ้อนเป็นสแตนสแตนซ้อนหรือว่าแบบสแตนนั่งสบายขึ้นแบบนี้เลยเหรอหรอเคยเห็นเพราะว่าพอมันเล็กเห็นหมดเลยโลเวทีเวทีใหญ่อยู่เวทีใหญ่ Children die you and dieอยากเราอยากฟังเพลงสกูไลฟ์ป่ะเขาจะแสดงป่ะไม่น่ามันเป็นเพลงที่แบบน่ารักมากต้องแสดงนะเจอรีโนอันนึงนะฮะสติกเกอร์หนูอยากได้โปสเตอร์อ่ะผัดอะไรเฮ้ยเธอเอา
ที่ซูมมาฉันมีเลนส์ซูมต้อง8คูณ8อ่ะลืมเอามาไม่มีแล้วจะซูมต่อรีวิวต็อกบุกอีคอนเสิร์ตก็รสชาติกลางๆก็คือกลางๆกลางๆนี่เพิ่งเคยกินแบบอะไรอย่างงี้ที่คอนครั้งแรกนะจ๊ะเราอยากได้ถุงทุกคนแต่เราไม่มีถุงสองค่ะไม่เอ้าทุกคนเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องเก็บกล้องเข้ากระเป๋าแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากนะจ๊ะก็อาจจะแบบไม่ได้เก็บบรรยากาศภายในงานมาให้เยอะนะก็จะถ้ามีโอกาสก็จะพยายามมุมมิบมาให้เดี๋ยวไว้เจอกันหลังคอนเสิร์ตบ๊ายบาย그럼이제그노래를우리창빈씨가한번소개해주세요10월의목표는누구보다행복해지기였는데เป้าหมายส่วนตัวของผมในปีนี้คือการที่เป็นคนที่มีความสุขกว่าคนอื่น계속행복할것같아요 Plus stay ทำให้ผมมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับจะ이무대에서우리 stay 를보면은굉장히엄청아름다운거알아요เวลาที่มอง stay จากบนเวทีนี้มันดูสวยมากเลยทราบไหมครับนี่เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะง่วงนอนมากเล่าประสบการณ์ให้ฟังแต่เดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันก่อนนะจ๊ะร่างกายต้องการที่นอนมากแล้วก็ปวดหัวมากนะฮะก็น่าจะสดอย่างนี้นะครับทุกคนก็อย่าตกใจไปนะจ๊ะประสบการณ์การไปคอนเสิร์ตสเตย์คิดนะฮะจริงๆแล้วก็มาติ่งสเตย์คิดได้แป๊บเดียวนะทุกคนเพิ่งมาได้เมื่อแบบเดือนที่แล้วเองมั้งมีความรู้สึกว่าแบบเดือนที่แล้วรู้สึกว่าชอบหนักจริงๆก็คือเดือนที่แล้วเริ่มมาชอบตอนที่MyPage มาตอนนั้นนะเริ่มมาชอบแล้วแต่ว่า
ไม่ได้ชอบถึงขั้นขนาดว่าสื่อว่าใครชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยของ Stray Kids เนี่ยยังไม่ได้ฟังเพลงในอัลบั้มนะตอนนี้ก็เสียงแหบแล้วทุกคนตอนเราไปคอนวันนี้เราก็เลยแบบบางเพลงก็ไม่ได้กรี๊ดบางเพลงก็ไม่ได้อังกอร์บางเพลงก็ไม่ได้แฟนชานเพราะว่าแบบเราไม่รู้จริงๆว่าแบบเฮ้ยจะต้องร้องว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่งฟังเฉยๆสำหรับภายในคอนมันสนุกนะทุกคนแต่ว่าเราอะโทษตัวเองนิดนึงคือเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่คิดว่ามันจะแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือปกติเราจะมีความพร้อมที่แบบว่าเฮ้ยจะกินข้าวมาพกยาอมอะไรเงี้ยเวลาเราเจ็บคอหรือเวลาคอแห้งอะไรก็อมยาอมเพื่อจะได้แบบช่วยให้เราได้แบบสามารถกรีดได้อย่างเต็มที่แต่อันนี้คือข้าวไม่ได้กินแล้วก็ไม่มียาอมสำหรับแก้คอแห้งอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยก็เลยแบบคือพอเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยเราเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบปวดไปทุกอย่างเราก็เลยแบบปวดหัวคือต้องเป็นข้าวนะทุกคนจะเป็นของกินเล่นไม่ได้จะเป็นลูกชิ้นที่ทุกคนเห็นว่าแบบจะเป็นลูกชิ้นหรือจะเป็นตับปกกี้อะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกว่าเคลือบกระเพาะเท่าไหร่ด้วยความที่เราเป็นโรคกระเพาะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยปวดหัวปวดหัวไม่พอนะจ๊ะปวดบ่าก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะไปดูคอนอะไรเงี้ยก็อยากให้เตรียมพร้อมนิดนึงเรื่องแบบว่ากินข้าวให้อิ่มหรือว่าพกยาอะไรที่ตัวเองแบบต้องใช้ยาดมอะไรเงี้ยมันเป็นข้อผิดพลาดที่เราไม่เตรียมพร้อมเองจริงๆไปคอนมันก็ควรจะเตรียมพร้อมด้วยแหละนะฮะแต่เอาความจริงคือมันสนุกมากจริงๆนะทุกคนมันเป็นคอนแรกที่เราว่ามันดีอ่ะมาแบบเมนลีโนอะไรอย่างงี้เราก็จะตะโกนเรียกลีโนบ่อยมากแต่ด้วยความที่เหมือนแบบบล็อกการยืนของลีโนไม่อยู่ฝั่งซ้ายทุกคนเราอยู่ฝั่งซ้ายการยืนของลีโนอ่ะมันไปอยู่ฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฮยอนจินซึ่งก็ดีต่อใจเพราะว่าเราเนี่ยคาดหวังไว้ว่าฮยอนจินเนี่ยจะต้องสวยผมแล้วคือแบบมันดีมากจริงทุกคนคือก่อนเข้าคอนก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยสวดมนต์ว่าสวดมนต์ให้ฮยอนจินเนี่ยไม่เซ็ตผมมาเพื่อน้องเนี่ยจะได้แบบสวยผมให้เราได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอเข้าไปปุ๊บเข้าไปในงานแล้วน้องๆขึ้นเวทีมาเห็นฮยอนจินมองฮยอนจินเป็นอันดับแรกเลยฮยอนจินไม่เซ็ตผมมาแล้วปล่อยผมแบบปล่อยหน้ามาทุกคนแล้วคือแบบกี้แบบกี้ไม่ไหวแล้วกี้แบบน้องไม่ได้ผมน้องต้องมีโมเมนต์เสยผมแน่นอนทุกคนนะจุดนั้นคือแบบน้องเหงื่อแตกจนแบบน้องต้องเอาผมขึ้นแล้วคือแบบน้องทำไปมันดีเหลือเกินแท้จริงคือแบบดีมากๆมากๆมากๆจริงๆนะทุกคนและน้องไอเอ็นก็ดีมากด้วยความที่น้องไอเอ็นเอาเหล็กดัดฟันออกแล้วคือมันดีมากจริงๆทุกคนหล่อมากน้องไอเอ็นคือแบบน่ารักแบบตอนพูดความรู้สึกคือแบบเอ็นดูน้องมากเลยน้องแบบน้องยังเด็กน้องเด็กแบบน้องเด็กน้อยอ่ะคือน่ารักอ่ะแต่ว่าเมนเรานั้นนะสำหรับในเมนเรานั้นคือไม่รู้ว่านางเป็นอะไรกับฝั่งของฉันคือแบบสงสัยคือฝั่งฉันไม่ค่อยมีคนเมลีโนมั้งก็เลยไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับฝั่งของฉันอะไรเงี้ยมาน้อยมากแต่มาครั้งหนึ่งและฉันเนี่ยด้วยความที่ถือสโลแกนตอนแรกอะคือก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพราะว่าอยากถ่ายลีโนใกล้ๆแต่คือแบบฉันก็อยากให้ลีโนหันมาเจอฉันอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบห่วงสโลแกนมากกว่าก็เลยชูสโลแกนให้แบบให้ลีโนอะไรเงี้ยแบบลีโนหันมามองคือไม่รู้ว่านางเห็นหรือเปล่าแต่คือนางยืนแล้วก็มองมาทางฝั่งฉันนานมากคือไม่รู้ว่ามองฉันหรือเปล่าเพราะนางไม่มีปฏิกิริยาที่แบบเฮ้ยนั่นคือแบบแบนเนอร์ของฉันอะไรเงี้ยสโลแกนของผมอะไรเงี้ยไม่มีโมเมนต์อย่างเงี้ยก็แค่แบบยืนมองแล้วก็แบนบ่าทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่ายืนอยู่นานอยู่สักพักนึงได้คือไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันนานมันนานแล้วมันดีต่อใจอ่ะทุกคนอิ่มแล้วอ่ะไม่รู้ว่านางเห็นสโลแกนเราไหมแต่รู้แค่ว่านางหันมามองทางแบบทางซอยของเราเราก็รู้สึกเริ่มใจแล้วนะซึ่งเป็นครั้งเดียวที่นางมายืนค้างอยู่ตรงนั้นเสียงมากขณะที่ฮยอนจินนั้นมาบ่อยมากฮยอนจินแบบมาฝั่งนี้คือบ่อยมากฮยอนจินกับฟิลิปไม่ใช่ฮยอนจินกับฮันเนี่ยมาบ่อยมากแต่คนอื่นก็คือแบบวิ่งทั่วยิ่งไอเอ็นนี่คือแบบเด็กเดือมาคือวิ่งวนเฮ้ยเอ็นดี้เยอะมากด้วยความเราอยากติ่งเราอยากสนุกกับมันเราอยากเอ็นจอยเราก็เลยแบบปวดหัวก็ปวดหัวมากเรียกลีโน่ต้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลีโน่ออกไปแล้วฮยอนจินไปแล้วไอเอ็นไปแล้วบังชานมากบังชานอ่ะหล่อมากทุกคนหล่อมากหล่อแบบพี่อ่ะหล่อแบบพี่ชายอ่ะแล้วนางก็แบบมีความพยายามไม่ร้องไห้ตอนที่แฟนๆทำโปรเจกต์ให้นางก็พยายามกั้นน้ำตาสุดฤทธิ์พยายามหาอย่างอื่นเบี่ยงเบนให้ตัวเองไม่รู้สึกว่าจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เราเห็นน้ำตาอะไรเงี้ยนางสะบัดแบบสะบัดความอยากร้องไห้ของนางบ่อยมากนางสะบัดอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่คือน้ำตานางคอแล้วคือแบบนี่แบบอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวแบบอดไม่อยู่ก็ร้องไห้จนได้นะครับชางบินก็น่ารักคือก่อนไปเนี่ยได้ดูแบบแฟนชาอะไรเงี้ยแล้วชางบินน่ารักมากตัวเล็กมากนะฮะฟิลิปก็น่ารักฮันเนี่ยน่ารักมากคือฮันเนี่ยเป็นคนที่เราไม่ค่อยแบบฮันกับฟิลิปเป็นคนที่เราไม่ค่อยแบบเสพข้อมูลเท่าไหร่เสพข่าวเท่าไหร่แบบไม่ได้ค่อนข้างไม่ได้ตามแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ของวันนี้คือแบบฮันน่ารักมากฮันน่ารักแบบน่ารักมากทุกคนน่ารักแบบฮันจะเป็นคนที่ชอบแบบเล่นใหญ่อะไรเงี้ยเวลาร้องเพลงก็จะแบบเสียงบางทีอาจจะแบบคนละคีย์กับที่ร้องปกติอะไรเงี้ยอย่างเช่นทูเรวอลเดสอะไรเงี้ยก็จะบอกทูเรวอลอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะแบบสะดวกเขาเป็นคนที่คนฮันเป็นคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีนั่นแหละนะซึ่งมินถึงน่ารักมากพอมาตั้งใจดูคอนจริงๆตั้งใจฟังเพลงจริงๆเนี่ยซึ่งมินเป็นคนที่ร้องเพลงได้พอมากๆร้องพอจริงๆคือหลงเสียงของซึ่งมินมากๆเลยนะครับมีความเด็กที่เรียบร้อยไม่ใช่เด็กแบบไอเอ็นเด็กไอเอ็นจะเป็นเด็กโซนอูจินนี่ก็ดูมีความแบบเป็นอบอ้าอยู่เป็นพี่มีความเหมือนพี่ใหญ่เหมือนแบบแท็กยอน 2PM อะไรเงี้ยก็น่ารักทุกคนนะส่วนเรื่องของติ่งอะไรนะไม่ค่อยได้ซื้อมาเยอะนะผมว่าจะเป็นสโลแกนที่ซื้อมาเป็นสโลแกน2-3อันนะ
ก็อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูแล้วกันนะจ๊ะนี่ก็คือพวกบรรดาของที่เราได้มาจากงานคอนนะครับก็คือได้ทั้งมีของแจกแล้วก็ของที่ซื้อมาเสียตังค์มานั่นเองนะอันนี้เนี่ยได้มาจากเพื่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนที่ค่าหนังสือของรูปบางชานั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีเป็นอันนี้นะครับเป็นรูปฮยอนจินเลยเพื่อนบอกว่าเสียสละให้เลยนะเพราะว่าเมนฮยอนจินนะเป็นรูปฮยอนจินแบบโพลารอยด์น่ารักมากตัวจริงหรอมากใส่ผมบ่อยมากชอบมาก แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์อันเช่นสติกเกอร์หรือเปล่าเป็นฟิลิกนะมันมีความทำหน้าแบบเบะปากแรงน่าใส่แบบมีมเข้าไปเนาะจริงเหรอจ๊ะอะไรเงี้ย แล้วก็มีเป็นแบบรวมนะครับเป็นการ์ดหรือเป็นรูปแล้วกันเป็นรูปรวมของสเตชินนะครับน่ารักอ่ะโอมีความเฟรนด์นะส่วนอันนี้นะคะเป็นพาร์ทพี่รีโนอันนี้ซื้อมาเองนะจ๊ะชอบความแบบหน้าตรงแล้วน่ารักมากสวยมากสวยป่ะหล่อมากทุกคนชอบนะก็เลยซื้อมานะแล้วก็มีเป็นสโลแกนนะคะเป็นสโลแกนอีมินโฮเด้อกับรีโนก็คืออีมินโฮกับรีโนก็คือคนเดียวกันนะครับเนาะก็อันนี้เนี่ยมีด้านเดียวเป็นรูปพี่รีโนแล้วก็มีคำว่ารีโนอันนี้เป็นคำว่าอีมินโฮและอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นรูปรีโนหรือว่ารูปรีมินโฮนั่นแหละนะนะอันนี้เป็นสโลแกนโปรเจกต์นั่นเองนะว่าเนกาทอบินนาเกเฮจูเกนะครับหรือแปลว่าฉันจะทำให้เธอสว่างสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาให้เรามานะก็น่ารักมากๆนะก็ประมาณนี้กับของที่เราได้มาตอนไปคอนนั่นเองนะครับได้มาน้อยมากนะจ๊ะก็ไปสายๆหน่อยของอะไรก็ขายหมดแล้วนะนะจ๊ะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับคอนของ Stay Kid ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครดูมาถึงจุดนี้เนี่ยกดไลค์กันด้วยแล้วก็ใครที่เป็น Stay เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเป็น Stay อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยใครที่แบบเป็น Stay มานานแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็เพิ่งมาเป็น Stay นะจ๊ะก็ไม่ได้เป็นมาตั้งนานเพิ่งมาเป็นนะฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝากแนะนำด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับแล้วก็ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ตรงกลางกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้กับหน้าสดๆอย่างนี้นะฮะก็ต้องขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย